ช่วงนี้กลับมาติดตามความคืบหน้าการตามหาภาพวาดร้อยกว่าภาพมูลค่ากว่า300ล้านบาทนะฮะดูข้างหลังเราซะก่อนอันนี้เป็นจอนะเราไม่ได้ขโมยใครมานะจอแต่เป็นภาพของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีใช่ครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าภาพเนี่ยมันหายออกจากบ้านพักไป113ภาพมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทนะครับลูกชายของอาจารย์ถวัลย์ก็คือคุณดอยทิเบตดัชนีเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ว่าภาพเนี่ยมันหายออกจากบ้านพักที่กรุงเทพไปเบื้องต้นเนี่ยถูกขโมย3รูปด้วยกันเป็นรูปนกอินทรี2รูปรูปควายพื้นแดง1รูปมูลค่า6ล้านบาทแต่ว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าพอไปนับๆดูไปเช็คดู113ภาพที่หายไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ลูกชายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้กับทางตำรวจนครบาลล่าสุดวันนี้ทิศทางของคดีมีความคืบหน้านะครับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำพยานทั้งผู้เชี่ยวชาญในแวดวงศิลปะการนำไฟล์รูปภาพของคุณดอยทิเบตที่ถ่ายเอาไว้113รูปเนี่ยมาตรวจสอบคือลูกชายเขาเก็บข้อมูลเอาไว้เขาเก็บภาพทุกภาพที่อาจารย์ถวัลย์วาดเอาไว้ปรากฏว่าพอมาเช็คมันหายไปร้อยกว่าภาพเดี๋ยวตำรวจจะเอาข้อมูลชุดนั้นมาเช็คดูนะครับว่าภาพที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันจริงเท็จเป็นอย่างไรแล้วก็จะลงพื้นที่ไปตามแหล่งค้าขายของงานเชิงศิลปะที่ถูกต้องตามกฎหมายแหล่งขายภาพวาดใต้ดินจะไปสืบสวนติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีกันต่อไปฟังเสียงทางนอนหนึ่งชี้แจงหน่อยนะครับเชิญให้มาสอบปากคำเป็นพิเศษเราได้ดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับข้อมูลที่เขาบอกว่าภาพหายไปแล้วก็พบว่ามีการไปซื้อขายมีปลายทางที่ชัดเจนที่เราเรียกมาสอบอันนี้ยังไม่หมดนะครับส่วนเรื่องภาพที่หายแล้วไปปรากฏที่ต่างๆหรืออะไรเงี้ยเราได้เก็บรวบรวมไว้บางส่วนแล้วนะครับเราทราบแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนของข้อกฎหมายให้สรุปภาพรวมของคดีนี้นี่เป็นเรื่องของคนใดนำของไปถึงมีคนนอกเข้ามาโจรกรรมหรือเป็นเรื่องยังไงครับผมยังไม่ขอสรุปดีกว่านะครับแต่การโจรกรรมก็ตอนนี้ยังไม่พบนะครับแต่อาจจะมีการเอาออกไปขายกันบางส่วนโดยเป็นการเจ็บไม่อันนี้ผมไม่บอกคนใดหรือคนนอกนะครับเราไม่ระบุตัวบุคคลไหนเนี่ยนะครับดอ1บอกว่ายังไม่ขอสรุปว่าภาพที่หายไปมันเป็นการโจรกรรมนะครับแต่ว่าลักษณะการนำออกไปขายระบุไม่ได้ว่าเป็นฝีมือของใครส่วนจะมีใครเกี่ยวข้องไหมเดี๋ยวรอตามกันแต่ว่ายืนยันนะครับว่าตำรวจไม่ละทิ้งคดีนี้ไม่ได้ล่าช้านะครับภายในสัปดาห์นี้ชุดสืบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลพิจารณาออกหมายค้นแล้วอาจจะมีการออกหมายเรียกบุคคลมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับในรายละเอียดนะคะอาจารย์ถวัลย์เนี่ยมีบ้านอยู่2หลังนะมีบ้านที่หมู่บ้านเกษราคลาสดีโฮมกรุงเทพค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อาจารย์ถวัลย์มักจะใช้เป็นสถานที่ในการวาดภาพแล้วก็จัดเก็บภาพวาดจำนวนมากเลยค่ะต่อมาอาจารย์ถวัลย์ได้สร้างบ้านหลังหนึ่งก็คือบ้านดำหรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำหลังนี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายนะคะเป็นบ้านหลักที่อาจารย์ถวัลย์อาศัยอยู่ดังนั้นก็เลยปล่อยให้บ้านที่กรุงเทพเนี่ยให้หญิงวัย70ปีดูแลซึ่งตามรายงานบอกว่าหญิงคนนี้ก็คือป้าออสนะคะคุณทิพชาติวรรณกุลซึ่งเป็นภรรยานอกสมรสนะคะก็ยังมีการไปมาอยู่เสมอแหละค่ะระหว่างบ้านสองหลังนี้กระทั่งอาจารย์ถวัลย์ได้เสียชีวิตลงทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาลูกชายของอาจารย์ถวัลย์คือคุณดอยทิเบตเนี่ยได้โพสต์ความในใจใน Facebook ด้วยบางช่วงบางตอนย้ำถึงวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อนะคะวิธีเลี้ยงลูกของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยบอกว่าผมค้นพบคำตอบนะว่าวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อก็คือเลี้ยงแบบสิงโตถ้ามันไม่แกร่งพอก็ให้มันตายไปซะครับซึ่งในช่วงนึงเนี่ยคุณดอยทิเบตบอกว่าตั้งแต่พ่อจากไปผมไม่เคยเอาผลงานพ่อออกไปขายผมยอมดื่มเลือดกินเนื้อตัวเองแบบลูกสิงโตดีกว่าจะยอมคุ้ยเศษอาหารกินเหมือนหมาข้างถนนและจะไม่มีวันทรยศต่อลมหายใจของพ่อเพราะลมหายใจของพ่ออยู่ในผลงานศิลปะทุกชิ้นที่พ่อได้สร้างสรรค์ขึ้นดังนั้นผมจะใช้ลมหายใจของผมดูแลผมขออภัยค่ะผมจะใช้ลมหายใจของผมดูแลลมหายใจของพ่อจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะคือว่าง่ายๆก็คือจะไม่ยอมเอาภาพวาดของคุณพ่อไปขายแล้วเอาเงินมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนใช่ค่ะก็คือเป็นการยืนยันว่าเหมือนกับจะคล้ายๆกับเกริ่นไกลๆว่ามีใครเอาไปขายหรือเปล่านี่นะคะที่เป็นประเด็นถ้าเราย้อนประวัติดูประวัติของอาจารย์ถวัลย์ค่ะอาจารย์เกิดเมื่อวันที่27กันยายนปี2482ที่จังหวัดเชียงรายอาจารย์ถวัลย์เนี่ยมีแววเรื่องของ
การวาดรูปมาตั้งแต่เด็กคือมีพรสวรรค์ด้านนี้เลยนะคะวาดรามเกียรติ์ได้เกือบทุกตัวตัวละครในเรื่องนี้วาดได้เกือบหมดเลยนะคะหลังจากนั้นศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์แล้วก็เป็นศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีด้วยหลังจากนั้นสอบชิงทุนไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเรียกว่าผลงานของอาจารย์ถวันเนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกแล้วก็มีเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของประเทศไทยด้วยนะคะและเมื่อปี2544ค่ะอาจารย์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมค่ะคือถ้าเราดูจากข้อมูลบ้านที่กรุงเทพหญิงวัย70ปีเป็นคนดูแลนะครับล่าสุดวันนี้ผู้หญิงที่ถูกกล่าวอ้างก็คือคุณป้าออสหรือว่าคุณทิพชาติวรรณกุลเนี่ยนะฮะก็ออกเอกสารชี้แจงเคลื่อนไหวผ่านสื่อมวลชนนะครับคือขออธิบายใจความสำคัญหลักๆเขาบอกว่าอยู่กินกับอาจารย์เนี่ยถวันเนี่ยมา30กว่าปีแล้วแล้วเรื่องของคดีการจัดการมรดกต่างๆศาลฎีกาได้พิพากษารับรองสิทธิ์นะครับทั้งที่ป้าออสเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับอาจารย์มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอยู่กินกันมา30กว่าปีแล้วในชั้นไกล่เกลี่ยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทางลูกชายเนี่ยเคยมาไกล่เกลี่ยกับทางป้าออสเพื่อยุติคดีความบทสรุปก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านดำที่จังหวัดเชียงรายเนื้อที่มากกว่า 1,000 ไร่ยกให้ลูกชายก็คือคุณดอยทิเบตส่วนบ้าน2หลังที่กรุงเทพมหานครบ้านรั้วเขากวายแล้วก็ทาวน์เฮาส์บ้านเกษรานะครับเป็นในส่วนของป้าออสเป็นคนดูแลทีนี้ภาพวาดก็มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน60ต่อ40 60เนี่ยคือลูกชายดูแล40คือป้าออสดูแลใจความสำคัญที่นำมาสู่คดีทางแพ่งนะครับก่อนหน้านี้คุณดอยทิเบตเคยไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.บางชันบอกว่ามีภาพของคุณพ่อหายไป10ภาพจากบ้านเกษราทีนี้บ้านเกษราป้าออสเป็นคนถือกุญแจบ้านป้าออสแกก็ยืนยันว่าภาพไม่เคยหายออกไปจากบ้านแล้วก็ยืนยันว่า10ภาพที่หายไปเป็นภาพระหว่างที่ตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ถวันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคืออาจารย์รู้เห็นใช่ไหมค่ะคือไม่เกี่ยวกับป้าออสป้าออสจะชี้แจงแบบนี้จนกระทั่งล่าสุดนะครับลูกชายก็ไปแจ้งความบอกว่ามีภาพสูญหายไปอีก113ภาพโอ้เยอะจังป้าออสบอกเลยนะครับว่าคือบ้านที่ระบุเนี่ยคือบ้านที่กรุงเทพป้าแกก็ถือกุญแจแกก็ยืนยันนะฮะว่าทุกอย่างมีการบันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นเฟรมภาพแปลงคู่กันน้ำมันสนสีแล้วก็ภาพวาดทุกภาพบันทึกเอาไว้หมดเช็คได้เลยเพราะฉะนั้นป้าออสไม่ได้เอาไปขายเพื่อเอาเงินมากินอย่างแน่นอนเนี่ยนะฮะเป็นเอกสารชี้แจงล่าสุดช่วงประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองมันมีข่าวขยายกว่านี้อีกนะว่าช่องทางในการจำหน่ายภาพอาจารย์ถวันเมื่อมีคนออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยจะไปผ่านนักการเมืองชื่อดังคนนึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วนักการเมืองนั้นก็จะมีคนรู้จักแล้วก็เอาภาพเนี่ยไปเสนอขายในแวดวงคนรู้จักซึ่งมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วปรากฏว่าภาพนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าหายไปจริงๆถ้าหายจริงๆนะคะภาพนี้จะไปถูกจำหน่ายไปทั่วโลกแล้วก็เหมือนกับว่ามีทั้งคนที่มาซื้อจากประเทศต่างๆด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็ไม่รู้ความจริงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่ากระแสข่าวณตอนนี้เนี่ยมีการขยายไปถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปก็ต้องยอมรับนะว่าที่บอกว่าหายเนี่ยมันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะปีที่แล้วแล้วจนถึงตอนนี้ถ้ามันมีการส่งมอบไปจริงเนี่ยก็คงจะหลายมือหน้าดูไปแล้วอ่ะก็คือขายไปเรียบร้อยแล้วแบบเขาบอกว่ามีการเพิ่มมูลค่าของภาพอีกภาพหนึ่งที่ขายได้หลายร้อยล้านเลยทีเดียวอย่างนั้นเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวต้องมาสืบถามความจริงแต่ที่แน่ๆก็คือภรรยาของอาจารย์ดัตถวันกับลูกชายน่าจะไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่ขัดแย้งกันอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงกันนะค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ถวันกับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเขาจะเป็นคนละสายไงอาจารย์ถวันเนี่ยสายดำคือศิลปะสายดำก็คือบ้านดำแล้วก็มีถ้านำเสนอรูปภาพของอาจารย์ถวันก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยแบบออกจะเป็นเรื่องของมิติที่ค่อนข้างจะเป็นภาพในมุมมืดอ่ะแต่ถ้าอาจารย์เฉลิมชัยก็จะเป็นด้านขาวเหมือนวัดร่องขุ่นใช่ก็จะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นดังคนละด้านนั่นเองนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง